มเป็นคนชอบกินอย่างเหี้ยว่าผมไม่เอากูแน่ไอ้เหี้ยวปวดขี้ไอ้เหี้ยประจำปีโปรดชี้ว่าพอดโอ้ยบ้าเดี๋ยวจะไปตลาดโพธารามกับกึ่งแล้วแต่ไม่กินละโอเคตอนนี้เรามาถึงที่ Free Cash Space อ่ะข้างหน้าจะเป็นเขาวงกตใช่ไหมควรจะมีเกมให้เล่นเลยเกมอ๋ออ่ากินยาถ่ายกินยาถ่ายแล้ววิ่งเข้าห้องน้ำโอ้ยสัตว์โอ้ยเยี่ยมแล้วเยี่ยมโหดว่ะแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วตอนนี้กูปวดขี้แล้วกูทำงานขี้ต้องการจะเข้าไปโอ้โหโอ้โหมันไม่ง่ายเลยนะอันนี้คือทางเข้าของหนังเรื่อง Maze Runner ทางใส่ข้างในนู้นเอ๊ะนั่นแหละอยู่นั่นแหละเดี๋ยวปวดขี้พี่เฮ้ยโอ้อาการออกถ้ามึงตามกูไม่ทันนะกูสาบานว่ากูจะหย่อนปุ๋ยตรงนี้แหละง่ายมันทางกูเลี้ยวขวาอ่ำทางกูเลี้ยวซ้ายโอ้โหรีบรีบกูขอมึงจะทางตันขวาป้าขวาไปเอามามาผู้ชายคนนี้ได้เพื่อนเรียนห้ามนะมึงปีห้ามออกง่ายกว่าได้อยู่ถึงเฮ้ยเอาว่ะตันอีกทีตันไปเยอะหรอไอ้เหี้ยยาวเลยเดี๋ยวไปทำไมกองแชมเปี้ยนโอเคครับผมถือว่ารวดเร็วทันใจแน่นอนทันใจอยู่เย้ถือว่าบรรยากาศร่มรื่นและสวยงามเป็นอันจักที่นี่จะมีทั้งร้านกาแฟร้านอาหารแล้วก็เป็นที่ปลูกต้นไม้เนี่ยครับผมจะเห็นโรงเพาะต้นไม้อยู่ข้างฝั่งยิ้ม3-2ในเมื่อวงกดมันง่ายนะคุณรู้ได้ไงว่ามันง่ายมันยากเขาไม่ไม่เขาไม่รู้หรอกเราเลยมีเกมมาให้ประชันกันดีกว่าเอ้ยเป็นเทวันเพย์ทูเทตีเพย์โฟหรือว่าเป็นเราไม่ว่าเกมของเราไม่ดีกว่าเกมของเราไม่อยู่ว่าจับทีมกันทีมละ2คนไปเดี๋ยวนี่มือผมได้ทีมแล้วแยกแล้วผมแยกแล้วขอให้ผลหน่อยทำไมจับทีมอย่างนี้ป้าก็อยู่กับม้าคืนนี้ให้เลือกเจนซาร์เลยนะไม่เลือกคุณไม่ได้ลูกใครไม่เลือกเลือกต้องเลือกใช่ไหมเลือกเป็นม้าม้าโมอมตาทีไอ้น้องเปลี่ยนไหมน้องเปลี่ยนม้าเป็นม้ามาเรียนม้าด้วยอันนี้ฝั่งนู้นนะบีหนึ่งกับบีสองจิบก้อยหอมคือเป็นเกมท่อนหาคนท่อเนี่ยจะถือโกโปรติดไว้รายงานสถานการณ์ทุกอย่างแล้วคนที่หาเนี่ยคือตากล้องจะไปกับคนที่หาด้วยวิ่งหาเนี่ยคือไม่ใช่หาแล้วป้องไม่ใช่แต่วิ่งหนีได้แต่ต้องอยู่เป็นคู่ห้ามแยกออกจากกันมีการจับเวลาคือ5นาทีภายใน5นาทีเนี่ยต้องหาเจอถ้าไม่เจอเนี่ยก็คือแบบฝ่ายที่แอบจะเป็นฝ่ายชนะไปเราแข่งกัน2เกมใครถึง2ก่อนชนะแล้วเราจะเลือกว่าใครจะแอบใครจะหาก่อนโดยเหรียญเลือกแล้วกันเอาอะไรเอาหัวเอาก้อยเราได้เรียกเราจะหาเราจะซ่อนก่อนผมไม่ชอบเป็นโจรไม่ชอบตำรวจงั้นเดี๋ยวมึงไปแอบก่อนได้ให้เวลาแอบ30วิโอเคตรงนี้แหละไปกูจับให้อยู่กูจับให้อยู่สรุปว่ากูเป็นตำรวจหรือกูเป็นโจรเอาไปเคี้ยวกับมึงเรื่องตำรวจมึงก็ต้องหาดิแต่กูเป็นผู้ต้องหาไอ้เคี้ยนั่นแหละมันเป็นคนไปซ่อนแล้วกูเป็นผู้ต้องหาอะไรของมึงวะเอ้าผู้ต้องหามันอะผู้ต้องหาถ้าหลุดกูไปโจรไปตำรวจคือมันจะเล่นผู้ต้องหาอ้าวไม่เล่นตกเปลี่ยนทีมครับเฮียกูอยู่กับทีมกูอยู่กับทีมต่ำๆอย่างงี้ไม่ได้เฮียอยู่กับมือเฮียบอกเลยนะไม่ว่าจะหาหรือต้อนนะกูเก่งทั้งคู่อ้าว30วิแล้วอ้าวเฮียไปดิต่ำมาแส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 มึงว่าเราซ้ายหรือขวาเมื่อกี้มึงเห็นไหมมันเข้าซ้ายเข้าขวาไม่ได้ดูเราดูก็โกงดิไอ้ที่มันไปของคู่เกียร์แล้วมันจับเวลา5นาทีใช่ไหมจับเวลาแล้วคุณจับเมื่อกี้มันไปของคู่เกียร์เฮ้ยไอ้เหี้ยพูดอะไรท่านผู้ชมขณะนี้เราพาเข้ามาในสวนเมสลันเน่จะไปหาคู่เกียร์ครับฮะเราจะได้หาคู่เกียร์กันตึกนี้เดิมพันกันด้วยศักดิ์ศรีและอาหารมื้อต่อไปโอ้โหหนูก็เจ็บเ
ใครกันนะเปิดประตูคู่นี้ลองดูซิมีลายนิ้วมือพวกมันหรือเปล่าเดี๋ยว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 มันฟินบ่อยแต่เอ๊ะไอ้ว่ามันอยู่ไหนก่อนจริงๆเนี่ยกูเรียนมาถ้าเป็นคนจีนเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าที่เนี่ยมีคนไปกี่คนอ่ะให้เอาให้นอนแล้วเอาหูแน่พื้นโอ้ยเล่นใหญ่แล้วเนี่ยโอ้มีเดินอยู่สิบกว่าคนโอ้โหต้นไม้ฮะอยู่ต้นไม้ไหนตรงนู้นจริงมั้ยเนี่ยเออไอ้เหี้ยทางตันทางนู้นเฮ้ยมากินมาเข้าหนูใช่เฮ้ยแล้วเราก็ตายแล้วเลิกปะเนี่ยเล่นใหญ่เล่นใหญ่ว่านะถ้าเราเปิดน้ำมันน้ำโดนมันอ่ะมันจะแบบโอ๊ยเกลี้ยงน้ำน้ำถ้าเราเปิดเลยถ้าโดนเราถ้าโดนเราเอาเปลี่ยนดีเนี่ยต้องเปลี่ยนเราอยู่ก็หลับนะยายอย่าไปแตะอย่างเราครับจริงๆเนี่ยเราต้องดูจากรอยเท้าที่มันเดินเหมือนกับเราตามล่าสัตว์เราจะสังเกตจากรอยเท้าให้กี่นาทีแล้วเนี่ยคนหนึ่งไปเลยไปกันหนึ่งนาทีครึ่งไอ้เหี้ยไม่แน่เป็นรอเราที่รถแล้วมันขับรถออกไปอ่ะไม่ได้หรอกเป็นกูเอ้าเหี้ยทางฟังไม่ได้หรอกกูใจที่กูเออไอ้ปลามาคุณเนี่ยไอ้กูปลามาไปนะขนาดนี้อ้าวไม่ใช่แล้วก็บอกสิที่ไหนว่ามันอยู่ฝั่งเอ๊ะที่ทางไม่มีทางเดี๋ยวไปขวดล้อคิดว่าจะดูนี่เป็นอยู่เรื่องนึงแล้วเวลาไม่ต้องลืมเฮ้ยอย่าแยกกันอย่าแยกกันอย่าแยกกันไม่ได้ไม่ได้ไอ้เหี้ยแยกกันโอ้ยลื่นลื่นลื่นมันก็ลื่นเลยสัตว์ตลับได้ไหมโอ้โหโอ้ยชื่อนี้เยอะเฮ้ยเอาเรื่องอ่ะไอ้ชิบะได้ยังวะจับได้ไหมครับจับได้ครับเร็วจับเลยมาดีครับเร็วจับตามไปที่เราผมไปถ้าท่านชมนั่นใดท่านใดจากกระวิ่งนี่ผมขอเตือน2ข้อข้อแรกพื้นลื่นข้อ2ออกกำลังกายบ่อยๆครับผมเมื่อกี้ถ้าเป็นคนมาเก็ตดีจะเห็นเนื้อติ๊บอยู่เอ้ยกำลังเวถ้ากูถ้ากูมันวิ่งมั่วกูรู้ทางเลยไอ้เจี๊ยนี่วิ่งมั่วไอ้สัสไงกูวิ่งตรงไอ้เจี๊ยที่จะวิ่งอย่างนี้มีจังหวะหน้าทิ้งถือกล้องอยู่เนี้ยแล้วแม่งลื่นเว้ยกูไม่รู้ว่าจะรักษากล้องหรือรักษาตัวกูก่อนวัดเกมต่อไปเลยดิวัดความเร็วไปเลยทีนี้ใช่ไหมสี่ทีใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยเวลามี5นาทีอ๋อได้เนี่ยเกมคือเกมแล้วต้องไปแข่งเกม3อย่างเงี้ยฮะเออวัดกันไปเลยคุณเนี่ยมีเกม3 2-0ก็จบแล้วพูดเองพูดเองโอเคเกมเมื่อกี้ก็4ทีเนาะนิดเดียวจริงเพราะอีกทีนี่ไม่ฟังกูเรา2คนเนี่ยไม่รู้แบบตาต่อไปเนี่ยแย่แล้วใช่เราจะบอกก่อนเลยว่ามันจะมีคนแพ้คนชนะถูกมั้ยคนแพ้เนี่ยจะออกตังค์แล้วก็ไม่ได้กินข้าวคนชนะกินข้าวฟรีคนแพ้ได้แต่ดูโคตรชัดตอนนี้ผมชนะไปอย่างนะตาที่2เป็นผมแน่นอนโอเคอาจัดไปเอาไปไปอ่ะแล้วอ้าวไอ้เหี้ยแป๊บนึงอาจังเด้ไม่ตามไม่ทันพวกกูจะไปแอบกันนะครับท่านผู้ชมตรงนี้มึงแย่ไปมองมันดิอย่าเพิ่งนะเว้ยเวลาได้อย่างแรกอ่ะเรา
ต้องฟังเสียงก่อนกูบอกให้ฟังเสียงเหมือนโลกไปโลกมาไปซ้ายไปขวากูได้ยินเสียงมาทางชัดๆมันก็วิ่งไปวิ่งมาโอเคเดี๋ยวคราวนี้กูจะตามมึงได้กูเป็นนักล่านักล่าอะไรนักล่ามืออาชีพล่าสัตว์หรือล่าอะไรล่าสาวเสือผู้หญิงเสือผู้หญิงเก่าแล้วครับผมแต่ตอนนี้วางมือแล้วใช่ไหมตอนนี้วางมือแล้วใช่ไหมฟังแล้วเมื่อก่อนเจอผู้หญิงไปไม่ได้ทุกหัวเลยครบแล้วใช่ไหมครบแล้วไปนำเลยลูกพี่เดี๋ยวผมจะเริ่มจากตรงนี้ไปเราพยายามทำให้เงียบที่สุดเพื่อไม่ให้มันจะไม่ได้ยินเสียงเรามันเงียบมากคือไม่เอาจริงไม่เอาเรื่องราวเราเรื่องเดียวทีครึ่งโอเคมันไม่มีเกียรติศักดิ์หรือวะเอาไปเลยจบแค่นี้ไหมวัดกันที่เวลาไหมวัดที่เวลาเลยเวลาไม่วัดสายตาหนึ่งมึงหานะเออฮะถอยสักดิเลือกดิขวาขวาได้ใจใจขวาขวาเริ่มใหม่ไปเริ่มเกมใหม่อันมึงแก่จริงนะพวกมึงมึงดูตาหน้ากูจะนั่งรอที่อยู่เนี่ยเมื่อกี้1-1เป็น1แล้วตอนนี้เป็น1เท่าตอนนี้เป็นเกมตัดสินละฝั่งเอิร์ธเนี่ยจะเป็นคนไล่แล้วเจอกันไอ้สัตว์ระวังได้เลี้ยงข้าวนะจ๊ะขอประโยคนึงฮะฮะขอไปแปลนะสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับตังค์ในกระเป๋าไม่เสียตังค์ฮะไม่ต้องเสียตังค์ให้กูแน่บอกเลยเนี่ยที่เหนื่อยมาเมื่อกี้เดี๋ยวไปกินฟรีละจริงโอ้ยจริงมันถ้าถามผมอ่ะผมบอกเลยว่าผมไม่เคยมั่นใจอะไรขนาดนี้มาก่อนชีวิตแล้วแถวบ้านผมเรียกว่า the best deal of my life โอ้โหมึงขนาดนั้นเลยใช่แล้วไอ้เหี้ยเดินยังหอบวิ่งนี่เหนื่อยแค่แค่เราก็อย่าใช้แรงสิคุณต้องใช้สมองถอดรองเท้าเดินฮะรองเท้าเดินกิ้งไปปล่อยให้มันเดินไปปล่อยให้มันเดินไปพอเขาพาทีปั๊บเอ้ยไม่เจอกลับเอามาเถอะเอามาเถอะให้มันไปตากแดดเราแม่งอยู่ในร่มครบยังโอเคครับผมCome on girlว่าจะไปไหนซ้ายไม่มีใครนะผมจะเริ่มจากคนแรกเข้านะครับโอเคเริ่มครับเราเนี่ยใช้การมองมุมเพียงดูถ้าตรงนั้นน่ะเห็นเงาอ่ะตกที่พื้นแสดงว่ามันอยู่แต่ไม่มีเงาเวลามามุมทะแยงต้องแอะทะแยงฟังการขัดเราแรงฝาดกระเจิดของพื้นได้ไหมใช้ได้ไหมได้ไม่ต้องหิวแน่ลมกลิ่นง่ายกลิ่นแย่งแบบเปรี้ยวเปรี้ยวมึงเป็นหมาเหรอเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเลยว่ามันอยู่ตรงไหนไอ้เจ๊ทำไมมันอ้อมไม่เดินมาหรอกมันไม่ชอบการทำนู่นด้วยแล้วก็วนต่อหน้านี้แม่งชอบเดินกลมแม่งชอบวนๆเหมือนชีพมันไหนที่อาหารอะไรไม่เคยเจอไม่เห็นเลยขนาดเดินไปทีนึงก็ไม่เอาแน่ก็จะคนนั้นปะค
ซื้อแบงค์นี้ที่ให้ผมรู้จริงเหรอเราต้องใช้คนที่เดินทางมาเป็นเหยื่อล่อให้ไก่ตื่นตูมเข้าไปแล้วก็ปิดประตูลำเล็กนี่จะให้ดูนะแม่งลมเกมว่ะแกล้งแพ้ไอ้ที่อ่ะจริงจริงเราชนะจริงจริงเราชนะแล้วแกล้งแพ้แต่ว่าแบบไม่งั้นเกมก็ไม่สนุกอ่ะเออมันไม่เรียวไงอืมแต่คนอาจจะคิดในใจว่าเฮ้ยพวกมึงโง่จริงหรือเปล่าพวกมึงโง่ไอ้เหี้ยจริงจริงไปกันใส่ที่ไหนจริงจริงพวกกูก็โง่ที่มึงคิดแหละเฮ้ยพวกมึงแยกกันทำไมเข้าน้อยแบบนี้ดิเรียกร้อนมีพักก่อนแน่นอนร้อนอ่ะผมนำทางไหมครับผมนำทางได้ทำไมเกิดยิ่งใหญ่แล้วล่ะเปลี่ยนจากเดินหาผู้แม่งพาเขาเดินเข้าไปดีกว่าเออเป็นพาผู้มันไปพาเขาไปดีกว่าไอ้เจ้าของไอ้เอาโทษไอ้เจ้าครอบครัวครับถ้าพวกมันรู้ว่าเราทำตัวเป็นอย่างนี้เว้ยแต่กับครอบครัวบอกเลยผมเลือกครอบครัวเสมอสุดยอดมากครับที่เรียนอย่างนี้เขาอะไรเลยครบเวลาแล้วแหละเข้าเวลาจริงแบบมันจะเล่นในสวนหลังบ้านอะไรเงี้ยโอ้โหนี่ยิงขี้หมาอะไรวะขี้แมวขี้ดินและไล่หอสอบไปสอบคนนั้นอ่ะฮะไปสอบคนนั้นอ่ะเฮ้ยมึงก็แกล้งไปรอตรงประตูไอ้เฮ้ยสิบวิสุดท้ายพี่การพี่การฮะสิบวิสุดท้ายฮะสิบวิสุดท้ายไปยืนรอไปยืนรอพวกมันเลยแบบไม่ต้องหาแล้วคุณจะไปทางวันไหนวะมึงอยากไปหมดเวลาต่อเนื่องเลยมันแค่คุยกันเห็นไหมทีมผมเป็นฝ่ายชนะเห็น5นาทีครบแล้วผมซ่อนได้ผมชนะไม่ใช่มึงต้องหาไม่กูลืมบอกกติกาสุดท้ายคือคนตามหาต้องหาไม่เจอคือผมไม่ใช่คนตามหาผมเป็นฝ่ายซ่อนผมฝ่ายซ่อนที่ผมทำอยู่คือการซ่อนพวกมันแล้วผมเป็นฝ่ายชนะเพราะฉะนั้นเจอแบบนี้ไม่ได้เจอผู้อื่นแล้วข้าวที่จะได้กินคือพวกผมไม่ใช่พวกมันบอกเลยถ้าเกิดมันได้กินนะเราก็จะแบบโอ้ยเฮียมันแค่ได้กินเอาเปล่ามันกินง่ายตัดหน้าไม่เลยคือจริงๆอ่ะพวกกูอ่ะกลัวแล้วไงพวกกูเลยไม่อยากกินกูแบบไอ้เหี้ยสงสารแม่งไอ้เหี้ยกูแม่งไม่แกเออเตี้ยขี้กล้าอยู่ไอ้เหี้ยคืออยากให้พวกมันอ่ะได้กินสิ่งดีๆกับชีวิตบ้างคนนึงแบบปกติก็ไม่มีตังค์แดกข้าวคนนึงก็ขี้ยาอีกคนนึงแม่งก็อะไรก็ไม่รู้ขี้กล้าไอ้เหี้ยคนนึงก็ขี้ยาคนนึงก็ค้ายาสัตว์บ้าป่ะไอ้กลายเป็นสัตว์แดกข้าวแดกปลามั้งพวกมึงอ่ะคือตำรวจเจอไหม2คนไอ้เหี้ยแม่งเหยไอ้เหี้ยคนนี้อะไรแม่งเจอขายเจอด่านตัวตะชีไอ้เหี้ยมีเสร็จแม่งขี้ไอ้เหี้ยบ้าป่ะไอ้พวกนั้นแม่งไอ้เหี้ยพวกผอมแถวบ้านกูเรียกโครงกระดูกเดินได้จริงโอ้โหแม่กูสงสารกูแม่งจริงเวลาไม่ได้ไปไหนเลยทีลมพัดไม่มีสปิลเออลมพัดจะสปิลไอ้เหี้ยขึ้นภูเขานี่จะตกเขาว่ะจริงไม่มันแต่พวกมันชอบขึ้นเขาเลยมันชอบขึ้นเขาเนี้ยแบบเราลงปั๊บนะฮะไอ้เหี้ยขึ้นเขาจริงๆบอกเลยจริงๆแม่งนี่พวกมันกระจอกบอกเลยไม่กี่ทีนะหากูเดินแล้วไอ้เหี้ยคนเนี้ยแค่หาไม่เจออย่ากูเดินมาทางออกก่อนแล้วแม่ยังไม่มาคุณดูหลายคนที่ดูอาจจะเฮ้ยเหี้ยได้คิดในแม่งปากดีไอ้สัตว์เออกูปากดีกูก็มีแค่ปากดีอย่าทำอะไรกูถ้ากูทำอะไรผิดกูต้องรอดมีหมายังมองเราเลยเหี้ยไอ้ไก่ไอ้ไอ้เยี่ยงบอกเอ๊ะไอ้ที่มองมันใจยิ่งเพื่อนที่เห็นเมื่อกี้ไปคือเรื่องจริงครับผมไม่ใช่การแสดงให้เขาการรอคิดดูเห็นไหม
หา6นาทียังหาพวกกูไม่เจอคิดว่าแม่งโง่แค่ไหนต่อขนาดไหนพี่ดูใจสั่นแค่ดูแอบ6นาทียังไม่เจอกูเลยหัวทีเป็นที่อะไรต้องมามันจับมาไอ้เหี้ยหมดกะทีไม่มาช้าเป็นไงเป็นไงฝ่ายซ่อนชนะจับกันได้แต่ที่พวกผมบอกตามนั้นข้าวมั่งผมบอกตามนั้นสารอย่าฆ่าซะเออแพ้ก็ยอมรับว่าแพ้เอาไว้สรุปเลยนะครับผมทีมผมชนะนะฮะเปรย์กดไม่รู้อ่ะกดแหละคนชนะไปดูเมนูเลยไหมตอนนี้เริ่มเครียดคิดว่าจะกินอะไรดีเออโอเคครับไปกินข้าวกันก็ไม่ใช่ดิไปดูพวกคุณกินข้าวกันอย่างไรมีอะไรบ้างมีสเต็กสปาเช่นะครับสปาเกตตี้ผัดขี้เมาซาลาเปาไส้ครีมนะครับสามรสเราจะให้รางวัลตะก้องคืออะไรซาลาเปาลูกหนึ่งลูกหนึ่งใช่ไหมลูกหนึ่งลูกนี้กูเป็นตะก้องดีกว่าน้ำแม่ไว้น้ำแม่เฮ้ยเฮ้ยน้ำแม่เอาความสูงแม่งเป็นไอ้เหี้ยบอกเลยไก่ปอบ้างกินซะบ้างไอ้พวกขี้ยาวพวกขี้เปลืองมาฟังกินฟังกูมีกินอันนี้ของกูอาหารว่างอาหารว่างไหลลงมือขวายมือของเป็นไงเป็นไงเป็นไงกินอร่อยไปข้าวโพดใช่ไหมก็โคตรก็โคตรมาให้ไหมให้ไหมถังตลาดผมก็โคตรได้ไหมเม็ดนึงได้ไหมพี่หังได้ได้ได้ข้าวโพดโคตรผมนี่กูหยิบอะไรมาเนี่ยจิ้มซอสได้ไหมซอสที่ซอสแล้วแค่นี้พอแค่นี้พอเป็นไงรสชาติรสชาติยอดแบบแค่นี้ก็อิ่มหอมไปเท่าไหร่ไปชิมชิมของกูคือรสชาติต้องพูดไปให้ชิมของเฮ้ยอย่าเสือกเอาน้องไม่เอาดิเนี่ยแพ้แล้วก็อย่ายุ่งกับเขาชิมอันนี้ใช่ไหมเออเอ้ยเขาพูดหวานไปงงเลยมึงกินที่เขาบอกอร่อยมาแล้วมึงแม่งลิ้นจระเข้ตอแหลยังไงไม่รู้อะทำไมวะคือตกลงเรามากินยั่วมันหรือมานั่งให้มันด่าเราจะไปต่ออีกที่หนึ่งใช่มึงอิ่มไหมสบายใจหิวนี่ดีกว่าเนี่ยไม่ได้มากอะไรไหมครับบอกว่าผมอิ่มเพราะข้าวโพดเมื่อกี้นั่นแหละโอเคบอกเลยว่าหิวต้องรีบไปเดี๋ยวเราจะไปที่เราไปกันต่อเลยครับไปครับไปจอบเรามาอยู่ที่วัดเขาช่องขานนะครับผมเฮ้ยเขาช่องขานเนี่ยติดตลอดติดการพามาดูข้างคาว100ล้านอย่างต่ำข้างคาวจอดประมาณช่วงเวลาตั้งแต่ 5:40 เป็นต้นไปตอนนี้ใกล้เวลาละตอนนี้ก็ 5:40 แล้วเดี๋ยวสักพักข้างคาวจะบินออกมาเดี๋ยวรอดูพร้อมกันส่วนอันนี้เรามาดูข้างคาวเดี๋ยวน้อยจะพาเราไปดูข้างคืนข้างคืนที่กรุงเทพเนี่ยก็มีหลายที่ทั้งที่หนึ่งเอาที่ที่มึงนิยมอะไรคุณนิยมไปด้วยวะโอ้ที่ไม่ได้บอกย่านก็ได้รัชดารัชดาเท่าไหร่3,000โอเคโอเคเรารอดูข้างคาวกันนี่เรารอมาสักพักนึงแล้วปกติเนี่ยข้างคาวจอดประมาณ5:45ตอนนี้ประมาณ6:30แล้วช่วงหน้าร้อนเนี่ยเขาจะออกช้าหน่อยเพราะมันมืดช้าถ้าช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันจะมืดไวเนาะข้างคาวก็จะออกไวขึ้นเราตั้งกล้องถ่ายรอไว้ว่าอยากให้ข้างคาวออกมาพอดีแต่นี่คือแบบนี้เริ่มถอยลงไปแล้วครับผมฝากติดตามด้วยครับรายการแมวน้ำขึ้นบกนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอะไรปลาจีนจะเป็นพันใจแอนเฮ้ยเขาพันใจแอนมีหลายพันอีกเหรอโนบิตะมิชิซุกะ